นโยบายของพรรคก้าวไกลที่น่าสนใจคือทลายทุนผูกขาดทำยังไงก็แล้วแต่ให้พวกเจ้าสัวเนี่ยนะมึงรวยน้อยลงหน่อยนะมึงไม่ใช่กินหรือแดกอยู่คนเดียวทั้งประเทศประเทศก็ไม่ใช่ของมึงเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเหล้าสุราเบียร์ต่างๆเนี่ยที่คุณพิธาเขานะไปออกรายการคุณสรยุทธ์มาเนี่ยอันนี้ดีมากช่วยกันกระตุ้นนะไปกินเหล้าแดกเหล้าที่เป็นพื้นอะไรเหล้าที่เป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยนะเช่นที่สุพรรณบุรีสังวงสังเวียนนะหรือเหล้าที่กระบี่นะกิโลกิโลอะไรเนี่ยนะกิโลกิโลเนี่ยนะนะเนี่ยเหล่านี้เป็นสินค้าที่มาจากอ้อยนะหรือที่เขาเรียกว่าทำแล้วเป็นลำเนี่ยนะเป็นพวกวายพวกลำพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากอ้อยจากข้าวจากองุ่นจากอะไรต่างๆที่ภายในประเทศมันก็จะทำให้มีเหล้านะมีวายนะครับมีอะไรต่างๆมีลำต่างๆเข้ามาต้องเน้นสินค้าพื้นเมืองสินค้าพื้นเมืองของคนไทยเช่นที่สุพรรณบุรีกระบี่อย่างที่คุณพิธาทำเนี่ยอย่างนี้ดีแล้วครับนะสินค้าการเกษตรมันจะได้เป็นไงราคาสูงขึ้นสินค้าการเกษตรสูงขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งการขายสุราก็อยู่กับประชาชนมาก 4-5% ทัก 2-3 หมื่นล้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเจ้าสัวเหล้าเบียร์พวกนี้มันรวยจะไม่รวยยังไงแล้วเงินทองไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนแล้วนะมีคนเขาเล่านะเขาบอกแถวสีลมสาทรเนี่ยบางแยกเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลของเจ้าเสือเจ้าสัวแล้วอ่ะคือพูดง่ายที่ดินอาคารอะไรเนี่ยเป็นของมันแล้วของมึงทั้งหมดแล้วว่าไงของเจ้าสัวทั้งหมดทรัพย์สินต่างๆเนี่ยผมได้ข่าวลือมานะเขาบอกว่าอะไรนะมันไปนั่งกินข้าวที่นั่นที่นี่บอกเอ้ยติดต่อซื้อแปลงนี้ให้กูหน่อยลูกน้องบอกอะไรก็ของมึงนั่นแหละนะบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยทรัพย์สินที่เดินต่างๆเป็นของเจ้าสัวหมดแล้วครับพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นคนที่จะหยุดนะหยุดความร่ำรวยของเจ้าสัวได้คือพิธานะครับพรรคก้าวไกลที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะเขากล้าที่จะทุบโครงสร้างเดิมๆหมดกล้าที่จะทุบโครงสร้างเดิมๆหมดแม้กระทั่งวันพระห้ามขายเหล้าเมื่อวานเนี่ยเขายังกล้าเปิดตัวเลยครับบอกว่านะกฎหมายห้ามขายเหล้าในวันพระยกเลิกได้แล้วมันล้าหลังคนมันจะกินจะแดกเหล้าเนี่ยนะให้มันห้ามยังไงมันก็กินก็แดกเหมือนเดิมนะครับนี่เขาบอกกันนะครับเขาวิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตผมเองก็เห็นด้วยนะในฐานะคนขี้เหล้าเมายาเนี่ยว่ามันไม่ต้องไปมีกฎหมายห้ามหรอกวันพระวันเจ้าถ้าใครคิดว่าจะนะจะถือศีลกินเจอมันต้องเกิดจากใจสมัครไม่ใช่กฎหมายบังคับกฎหมายบังคับมันไม่สามารถกินหรือดื่มเหล้าได้เนี่ยมึงก็ไม่ได้ไปสวรรค์หรอกเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นจากจิตใจมึงที่จะไม่กินเหล้านะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะนั้นกฎหมายห้ามขายเหล้าเนี่ยมันผมว่ามันไร้สาระยกเลิกไปเถอะจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันตัดคลิปออกไปเลยนะครับยกเลิกกฎหมายขายเหล้าวันพระวันสำคัญขายไปเถอะครับนะเพราะอะไรถ้าคุณจะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยคุณต้องคิดเองที่จะเลิกเหล้านะไม่ต้องไปออกกฎหมายบังคับหรอกกินเหล้าไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับในฐานะคนที่นับถือศาสนาพุทธพี่น้องคิดเหมือนผมนะยกเลิกไปเลยอะไรที่มันดูแล้วกฎกติกาที่แม่งจำกัดสิทธิเสรีภาพเลิกไปแล้วก็สุราพื้นบ้านที่เขาบอกอะเจ้าของสุราพื้นบ้านเมื่อเช้านี้ผมติดตามข่าวสารเขาบอกอะไรเนี่ยเขาไม่มีร้านสะดวกซื้อเหมือนกับเจ้าสัวเจ้าสัวมีร้านสะดวกซื้อก็สามารถเอาวายเอาต่างมาขายในร้านสะดวกซื้อได้แต่ประชาชนครับที่เป็นเจ้าของสุราพื้นบ้านไม่มีร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายทำมาก็ชิบหายเจ๊งก็เลยอยากให้ขายทางออนไลน์ได้แต่ควบคุมข้อความในการโฆษณาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีก็นายกพิธาก็ดูแลด้วยนะเขาจะได้ขายทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นสังเวียนหรืออะไรต่างๆที่เป็นสุราพื้นบ้านควรจะแก้กฎหมายพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับนะเห็นด้วยก็ช่วยกันกระจายคลิปกันไปกดติดตามกดแชร์กันไปนะครับจะได้มีช่องทางในการขายสุราพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมไปดูแล้วเขาบอกเนี่ยมันนะมันจะได้ขายทางออนไลน์ได้แต่ควบคุมข้อความในการโฆษณาเหมือนอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยโฆษณาเต็มไปหมดเลย
99.99% ในฐานะที่ปรึกษาบริษัทอาหารเสริมนะไม่ว่ากินแล้วขาวคิ้วแล้วกินแล้วกระจ่างใสหรืออะไรต่างเนี่ยนะโฆษณาเกินจริงทั้งนั้นแต่อย.ก็นั่งเป่าสากอยู่หรือเปล่าเต็มไปหมดเนี่ยโฆษณาพวกนี้เกินจริงทั้งนั้นแหละอย.ว่ายังไงล่ะนะพี่น้องประชาชนเขาแจ้งมาลองไปตรวจสอบสิเราทำงานเชิงลุกบ้างเหมือนตำรวจอ่ะบ่อนการพนันเต็มไปหมดนะแต่ปรากฏว่าอะไรเนี่ยพอเวลามีคนเขาไปบอกว่าที่นั่นมีบ่อนที่นี่มีบ่อนตำรวจประเทศไทยบอกว่ามีข้อมูลก็แจ้งมาแล้วมึงคิดไม่เป็นเลยหรือไงตำรวจนะครับก็ฝากไปยังผบ.ตร.ว่าคุณคิดไม่เป็นเลยหรือไงคุณหาหลักฐานบ้างแล้วสวยสติ๊กเกอร์มีหลักฐานก็แจ้งมาที่ไหนมีบ่อนก็แจ้งมานะครับนะครับนะมีอะไรก็แจ้งมาแล้วตำรวจมีไว้ทำหอกทำดาบอะไรไอ้คำพูดแบบนี้ผมว่าตำรวจเนี่ยนะควรจะหยุดพูดได้นะนะแต่ถ้ายังพูดต่อผมแนะนำให้พวกท่านหรือพวกมึงลาออกไปดีกว่าเพราะมึงทำหาอะไรไม่ได้เลยท้องที่นี้มีข่าวหรือว่ามีบ่อนการพนันแจ้งมาสิครับมีเบาะแสแจ้งมาอ้าวแล้วพวกมึงทำอะไรกันวันๆเนี่ยแดกภาษีทุกวันเนี่ยตำรวจบางคนบางนายมึงแดกภาษีสวยสติ๊กเกอร์มีมานานแล้วนะมีเบาะแสก็แจ้งมาสิครับไอชิบหายเอ้ยนะพวกมึงทำอะไรอ่ะบ่อนจีนเทาอะไรทั้งภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยมักกะสันก็จับไปเนี่ยต้องไปไงให้ประชาชนเขาไปไงแจ้งมาหรือไงพวกมึงไม่รู้สุดท้ายก็ผู้กำกับสน.มักกะสันหรือไงอ่ะถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยโดนเด้งรองผู้กำกับสืบโดนเด้งนะที่ไหนมีบ่อนที่ไหนมีซ่องทำผิดกฎหมายสถานบริการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดย้ายใครมันจะไปกลัวนะครับฝากคุณฝากวิโรจน์ฝากพิธานะครับเมื่อคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วคุณต้องทำให้ได้อย่างที่คุณโม้ไว้นะโฆษณาหาเสียงพรรคก้าวไกลเนี่ยผมจะดูนะว่าที่คุณฉายหนังตัวอย่างตอนช่วงหาเสียงคุณเข้าไปต้องทำให้ได้ที่ไหนมีบอลนะ1ย้าย2พรรคราชการมันและไม่ต้องให้เงินเดือนมันจนกว่าจะการสอบสวนเสร็จดำเนินคดีอาญาเราต้องขนาดนี้ครับตำรวจมันถึงจะกลัวทุกวันนี้บ่อนซ่องแม่งเต็มไปหมดนะพอเวลาสื่อมวลชนเอาไม้ไปถามมีบ่อแสก็แจ้งมามีบ่อแสก็แจ้งมานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากพิธาฝากวิโรจน์ไว้เพราะเราหาเสียงเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยเพราะนั้นเข้ามาต้องให้สมราคานะครับนะวัดดานสำโรงซอย4บ่อนใหญ่โตครับคนเป็นร้อยวัดด่านสำโรงซอย4นะครับนะวัดด่านสำโรงซอย4นะครับนี่เขาแจ้งมานะผมก็อ่านนะใครจะแจ้งบ่อนแจ้งอะไรแจ้งมาเลยครับแจ้งมานะครับแจ้งมาเลยครับแจ้งมานะครับรายการนี้ก็นะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะแจ้งมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะแจ้งมาเลยครับแจ้งมาแจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะตะกี้บ่อนเบิร์นที่ไหนครับที่ไหนมีบ่อนมีทุกอำเภอในประเทศแต่ตำรวจทำไมไม่รู้ก็พวกมึงมีส่วนร่วมในการได้รับสวยเป็นรายเดือนหรือเปล่าล่ะมึงถึงไม่รู้คือตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนดีนะไอ้ตำรวจชั่วๆมีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ระดับหัวหน้าสถานีผู้บังคับบัญชาเช่นผู้กำกับผู้การผู้บัญชาการเนี่ยที่ไหนมีบ่อนก็ต้องไล่มันออกจากราชการเออดีไว้นะครับตะกี้บอกแล้วคุณสมรักแจ้งมาวัดด่านสำโรงซอย4บ่อนใหญ่โตครับวัดด่านสำโรงซอย4บ่อนใหญ่โตครับเรียนผู้การจังหวัดสมุทรปราการกราบเรียนผู้การจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องประชาชนแจ้งมาทาง YouTube ว่าวัดด่านสำโรงซอย4บ่อนใหญ่โตครับด่านสำโรงซอย4บ่อนใหญ่โตครับนะกูแจ้งมึงแล้วนะครับผู้การปากน้ำเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาแจ้งมาเนี่ยตอนนี้เลยอ่ะนะนะผู้การปากน้ำรีบไปจับกุมนะครับถ้ายังไม่จับกุมก็เดี๋ยวสำนักข่าวก็จะไปจับให้ก่อนนะครับนี่เขาแจ้งมาแล้วนะครับนะครับเขาแจ้งมานะครับนะครับมาเหศักซอย3ก็มีมาเหศักซอย3ก็มีบ่อนการพนันครับนะครับนะครับนะครับ
นะดาบชิดตำรวจทางหลวงก็แฉบ่อนสวยอะไรเขาเรียกว่าสวยทางหลวงจนโดนยิงตายนะครับดาบชิดนี่ก็เป็นตำรวจที่ดีที่ไม่เอาด้วยชัดเจนครับพี่เดนะครับ บ่อนบางปูคุณกิ๊กกี้แจ้งจากสมุทรปราการนะครับบ่อนบางปู47ซอยโนรีกลางซอยลัง7กราบเรียนผู้การจังหวัดสมุทรปราการประชาชนแจ้งมาตอนนี้เลยนะครับบ่อนบางปู47ซอยโนรีกลางซอยลัง7ลัง7นะครับผู้การสมุทรปราการครับช่วยตัดคลิปกระจายด้วยไปถึงผู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับประชาชนแจ้งมาบ่อนบางปู47ซอยโนรีกลางซอยลัง7นะครับผู้การช่วยตำรวจไปจับด้วยหรือว่าจะให้ประชาชนไปจับกันเองหรือให้สื่อมวลชนไปจับนะครับนี่ครับเขาแจ้งมาผมอ่านหมดสนธิจัดรายการบอกว่าจะเอาคนลงถนนอีกแล้วพี่เดคิดอย่างไรคุณเบียร์ก็ปล่อยเข้าไปครับก็อย่างที่กราบเรียนนะพี่สนธิเนี่ยแกก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับแกอยากจะเชิญคนไปลงถนนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่ผ่านมาแกก็ลงถนนไปแล้วปิดสนามบินปิดสี่แยกส่วนราชการอะไรต่างๆแกก็ทำมาแล้วแกก็เป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งนะใครอยากจะลงถนนอะไรกับพี่สนธิก็ตามสบายนะผมเองก็ไม่กล้าจะวิจารณ์เขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหญ่พี่น้องประชาชนก็ดูว่าถ้าชอบพี่สนธิก็ไปดูพี่สนธิแต่ไม่ชอบก็มาดูพี่เดได้ไม่เป็นไรนะหรือจะดูท็อปนิวจะดูอะไรคือทุกวันเนี่ยทุกคนต่างมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับชอบใครก็ช่วยกันกระจายกดติดตามกันไปนะผมก็สบายๆนะครับอ่านหมดครับนี่เขาบอกอะไรการปราบปรามทุจริตต้องเด็ดขาดจริงๆต้องเด็ดขาดไม่ใช่ปากว่าตาขยิบแถลงข่าวปราบปรามบ่อนการพนันซ่องทุนจีนสีเทาเปล่าคนใกล้ชิดเสือกไปรับเงินจีนเทาอย่างนี้นะครับไม่ได้อย่างนี้นะครับต้องจริงจังครับนะต้องจริงจังครับนะเนี่ยคุณอะไรเนี่ยกนกนุชนะครับนะครับรัฐคุณพรชัยบอกตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วประกาศยุบสภาเลือกตั้งนะครับนะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยพอได้นายกก็ยุบสภาก็เรื่องของมึงเนี่ยก็มึงแพ้แล้วแทนที่มึงจะมาออกประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และยินดีกับพิธาและเพื่อไทยนะพวกมึงกลับไม่ทำนะส่วนพวกมึงเป็นใครนะผมไม่ได้บอกไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวแม่ก็มาฟ้องร้องอะไรอีกนะคือแพ้เลือกตั้งถ้าเป็นประเทศที่เขาจะเจริญแล้วนะไม่ใช่ประเทศยากจนหรือด้อยพัฒนานะเขาจะออกมาแสดงความยินดีโทรศัพท์ไปพิธานี่ลุงเองนะลุงยอมรับแล้วว่าประชาชนเขาเบื่อแล้วเขาไม่เอาแล้วนะครับยินดีกับพิธาด้วยนะนี่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะแต่ถ้าประเทศด้อยพัฒนาก็ไม่เป็นไรนะพวกเราสบายใจได้นะครับยังไงๆเดี๋ยวรอส้มหล่นนะเดี๋ยวกกต.ก็ต้องชี้มูลศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าพวกมันขาดคุณสมบัติเพราะถือหุ้นสื่อหลังจากนั้นเราจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีลูกน้องเราไปแถลงข่าวเราจะมีนักกฎหมายสายศรีถนนชัยไปบอกว่าถ้าขาดคุณสมบัติแล้วก็เป็นส.ส.ก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้และที่ไปรับรองส.ส.ลงเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะให้ลูกน้องเราไปปล่อยข่าวเป็นนักกฎหมายศรีถนนชัยของเราเจ้าประจำนะครับนี่แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละครับคือแทนที่ว่าแพ้แล้วก็บอกว่าอโหลพิธาเหรอนี่ลุงพูดนะตอนนี้คนก็ไม่เอาลุงแล้วพิธาพูดถูกมีเราไม่มีลุงจริงๆเพราะตอนนี้มีพิธาแล้วลุงก็ต้องเก็บของกลับบ้านแล้วฝากโรมรังสีมันด้วยนะลุงกำลังเก็บของใส่กล่องอยู่ตอนนี้ก็ให้ลูกน้องไปซื้อกล่องอยู่ก็รอสักครู่นะบอกพี่โรมด้วยบอกว่าลุงกำลังเก็บของอยู่ของมันเยอะเพราะลุงอยู่มา9ปีแล้วจุกรูจุกรูจุกรูนะตอนนี้ลุงกำลังเก็บใส่ลังอยู่บอกโรมด้วยลุงแก่แล้วลุงกำลังรีบเก็บอยู่เพราะลุงอยู่มานานรากมันงอกมันต้องใช้รถบรรทุกมาขนลุงยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี57ต้องขอบคุณนะลุงสุเทพด้วยที่พาพี่น้องออกมาเดินลงถนนขอบคุณนะครับทุกคนก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกันไปหมดแล้วใครปิดกระทรวงพาณิชย์ปิดถนนก็ได้เป็นส.ส.บ้างส.ว.กันบ้างจบม.6นะลุงก็ดูแลหมดทุกคนก็ให้เป็นส.ว.นะนะครับก็ม.6ลุงยังไม่เป็นส.ว.เลยอ่ะทุกคนที่ดีกับลุงมาลุงดูแลหมด
ทยที่เคยเชียร์เชิญต่างๆปุ๊บเรียกเป็นไงลุงก็ให้เป็นสวนะครับเยอะแยะกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลุงกำลังจะเก็บของใส่บ้านกับเก็บของใส่ลังแล้วก็กลับบ้านแล้วนะบอกโลมด้วยไม่ต้องไล่ลุงบ่อยนะครับนะครับอันนี้ก็ทำสบายๆนะครับรายการวันอาทิตย์ผมทำสบายๆอ่ะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะลุงที่ว่าลุงข้างบ้านมึงอย่าไปให้ฝ่ายกฎหมายมาฟ้องกูนะกูไม่ได้พูดถึงมึงนะลุงไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยที่ไหนล่ะนะครับเพราะนั้นก็รายการเราก็เป็นรายการบันเทิงการเมืองพี่น้องตัดคลิปไปเลยครับเอาไปขยายนะพี่เดย์อนุญาตนะครับช่วยกันนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามมีอะไรก็กดแม่งเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็สบายๆนะครับชอบท็อปนิวก็ไปดูท็อปนิวนะนี่ผมประชาสัมพันธ์ให้เขาหมดนะผมไม่มีปัญหากับใครเลยได้หมดอ่ะชอบไว้ก็ไปดูไว้ชอบพี่สนธิก็ไปดูพี่สนธิชอบพี่ชูวิทย์ก็ไปดูคือชอบใครก็ไปดูตามสบายมันระบอบประชาธิปไตยนะปากเป็นของเรานะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีตีนคนอื่นก็จะมาอยู่ในปากเราก็แค่นั้นนะชีวิตแม่งก็แค่นั้นจะไปมีหาอะไรมากมายนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระจายกันไปเพราะแม่งปิดกั้นกันเหลือเกินโซเชียลมีเดียสมัยนี้นะจะทำรายการแบบเนี้ยให้ความรู้กับประชาชนแม่งก็ต้องไปซื้อโฆษณาซื้อหาอะไรกันไปจะเอาเงินที่ไหนแล้วผมไม่มีสปอนเซอร์เลยเนี่ยอย่างมากก็ขายเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อทนายคลายทุกข์สำหรับคนที่ชอบนะก็ติดต่อกันช่วงกลางวันนะครับผมไม่รับติดต่ออะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่ต้องมาโทรซื้อเสื้ออะไรกับผมเนี่ยติดต่อช่วงกลางวันเบอร์หน้าเพจเบอร์สำนักงานอะไรงั้นได้เพราะนั้นเนี่ยอะไรแม่งก็ปิดกั้นหมดนะครับเพราะนั้นก็มีทางเดียวที่จะได้เห็นการจัดรายการของพี่เดย์ได้เนี่ยก็คือการแชร์นะรีโพสอะไรก็ว่ากันไปตัดคลิปไปใส่ช่องนั้นช่องนี้YouTube ผมอนุญาตเต็ม 100% นะเพราะว่าเป็นรายการที่ไม่ผิดกฎหมายพูดจาไพเราะน่าฟังสนอหูจุกรูนะครับบ้านเมืองตอนนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะดูแล้วมีแต่ด่าพิธาอย่างเดียวนะผมเปิดไปดูใน TikTok นะพิธาเนี่ยถ้าเข้ามาเป็นนายกบ้านเมืองจะนองเลือดมันจะนองเลือดก็ต่อเมื่อพวกใครและไอ้พวกที่พูดเนี่ยมึงก็เอาปืนเอามีดไปฆ่าเขาเลยนองเลือดอยู่ดีๆมันจะนองเลือดยังไงนะครับไม่มีหรอกพิธาเขาเป็นนายกเขาก็เป็นไงเขาก็กวาดล้างเช็ดขี้ต่างๆเพราะตำรวจข้าราชการนักการเมืองนั่งทับขี้เหม็นอยู่เต็มไปหมดแบบที่วิโรจน์บอกอะวิโรจน์มันบอกอะไอ้พวกนี้นั่งทับขี้เหม็นหมดซวยเต็มไปหมดซวยต่างด้าวซวยท่องเที่ยวซวยลอตเตอรี่ซวยบ่อนการพนันพนันออนไลน์ตำรวจมีไว้แม่งไม่จับนะหมายถึงบางคนบางท่านแม่ไม่จับแม่ก็รับสวยเป็นรายเดือนแดกกันอิ่มอ้วนกันหมดนะพวกคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจบอกจะกวาดล้างการทุจริตมึงอยู่กันมา9ปีกูไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะเงินเรียกรับผลประโยชน์แม่ก็แพงขึ้นต่างๆนะครับไม่มีหาอะไรเลยการแต่งตั้งโยกย้ายก็แม่งมีทั้งตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วควายมีหมดนะมึงไม่มีเส้นไม่มีตั๋วไม่ก็ไม่มีความก้าวหน้าขนาดผู้การทางหลวงยังบอกเลยนะตำรวจทางหลวงปลายเหตุเมื่อเช้านี้เพื่อนผมเป็นระดับผู้บังคับการคนหนึ่งนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่านพลตำรวจตีโพสต์เฟซบุ๊กผมยังแชร์มาเลยเขาบอกว่าอะไรตำแหน่งนะปลายเหตุแต่ก่อนจะรับตำแหน่งเนี่ยต้นเหตุเนี่ยคืออะไรมึงมาจากความรู้ความสามารถหรือมึงมาจากตัวมาจากการวิ่งเต้นอันนี้ตำรวจด้วยกันนะครับยังบอกเลยบอกว่าพวกมึงช่วยพูดความจริงกันบ้างระดับไหนพ้นเลยนะครับพี่น้องครับตำแหน่งเนี่ยปลายเหตุตำแหน่งผู้บังคับการทางหลวงเนี่ยปลายเหตุแต่ก่อนที่พวกมึงจะมานั่งตำแหน่งผู้การทางหลวงซึ่งเขาเรียกว่าทำเลทองคือผลประโยชน์แม่งเยอะก็ที่ผมบอกแล้วอย่างทางหลวงเนี่ยมึงนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมึงได้ทุกเดือนเขาลือกันนะผมไม่ได้ยืนยันข้อจริงนะเพราะฉะนั้นไอ้ตำรวจสีเทาเนี่ยมึงไม่ต้องมาฟ้องกูเพราะกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงเขาลือกันนะครับลือกันนะครับก่อนมึงจะมานั่งผู้บังคับการทางหลวงซึ่งตำแหน่งกำเลทองมึงนั่งปุ๊บมึงก็รวยเลยเนี่ยมันมีที่มามึงมาจากความรู้ความสามารถหรือมาจากมึงมีตั๋วนะหรือมึงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งมาหรือมันเป็นนอมินีลูกน้องใครมาเก็บเงินให้นายหรือเปล่า
เนี่ยพลตำรวจตีเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะเขาโพสต์ใน Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรคือถ้าการเข้าสู่ตำแหน่งของพวกมึงไม่ว่ามึงจะเป็นผู้กำกับผู้การนะผู้บัญชาการหรือเป็นผบ.เนี่ยถ้ามึงมาจากการที่มึงมีตั๋วช้างตั๋วม้ามึงต้องลงทุนมึงก็ต้องเข้ามามึงก็ต้องถอนทุนรับสวยสติ๊กเกอร์แรงงานต่างด้าวซ่องโสเภณียาเสพติดบ่อนการพนันมึงต้องเอาหมดเพราะว่ามึงต้องมึงจ่ายตังค์ไปแล้วมึงต้องหาเงินคืนมึงก็ต้องไปช่อราดไปบางหลวงอันนี้คือเรื่องจริงนี่ตำรวจก็บอกผมเลยนะผมไม่ได้มาคิดเองนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนระยำหรือตำรวจสีเทาพวกนี้แม่งเป็นใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เขารู้กันหมดผมไม่นั่งเคียนวายกับตำรวจพักพวกกันเนี่ยแล้วเขาบอกเนี่ยพี่เดชส่วนใหญ่ก็เรียกผมพี่หมดเพราะอะไรเพราะผม60แล้วไอ้พวกนี้รุ่นน้องผมไม่ใช่ผมใหญ่ผมโตห่าแล้วผมแก่แล้วเขาก็บอกเนี่ยแม่งต้องมีตั๋วถ้าเราไม่มีตั๋วไม่มีเงินนะไม่มีโอกาสก้าวหน้าในราชการตำรวจนี่เขาว่านะเรื่องจริงหรือเท็จอะไรเนี่ยผมไม่ยืนยันแล้วผบ.ตร.ไปตรวจนะคือแม่งต้องมีเส้นสน.ทางหล่อเนี่ยแม่งต้องคัดคนแบบไหนนะคนสนิทนักการเมืองไหมสน.ห้วยขวางมักกะสันอะไรต่างๆเหล่านี้จุกครูนะถ้ามึงไม่มีตั๋วมึงจะไปอยู่ได้ไหมทองหล่อมักกะสันนะห้วยขวางสุทธิสารลุมพินีพญาไทยพวกนี้คือทำเลทองเนี่ยนะครับเพราะนั้นรอพิธารอวิโรจน์เข้ามาแล้วแก้ปัญหาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายแม่งต้องเป็นไปตามอาวุโสตามความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่านะรุ่นน้องก็แซงรุ่นพี่นะแซงรุ่นพ่อนะกลายเป็นเด็กๆผู้บังคับบัญชาสั่งรุ่นพี่เรียนจบจากโรงเรียนในร้อยมาก่อนมันรุ่นพ่อมันอะยังต้องมารับคำสั่งจากเด็กๆแล้วก็ตำรวจเขาเล่าให้ฟังจริงเท็จหรือไงไม่ยืนยันเขาบอกว่าอะไรไอ้พวกที่ก้าวหน้าทั้งหลายอายุน้อยๆหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยมึงไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถมึงมาจากตั๋วช้างทั้งนั้นแล้ววันๆเนี่ยมึงก็เป็นแบบนายเวรไงอยู่หน้าห้องผู้กำกับหน้าห้องผู้การหน้าห้องผู้บัญชาการมึงก็สองขั้นสองขั้นก้าวหน้าตลอดมึงไม่เคยทำงานหาเลยพอมึงเป็นใหญ่เป็นโตปุ๊บมึงก็โดนลูกน้องหลอกรายงานเท็จบ้างอะไรบ้างอันนี้เขาเล่ากันมานะผมไม่ยืนยันว่าจริงหรือเปล่าก็ลองไปตรวจดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับจุกรู